จะว่ากันไปแล้วนะนักรบฮามาสในเขตฉนวนกาซากับทหารอิสราเอลเขาปะทะกันมาหลายยกละแต่ศึกยกใหม่ฮามาสอิสราเอลหรือยิวที่กำลังปะทุอยู่ขณะนี้ที่กำลังทำท่าจะบานปลายอยู่ณขณะนี้ศึกยกใหม่มันแรงกว่าทุกครั้งสะท้านสะเทือนกว่าทุกครั้งโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวนึกไม่ออกว่ามันจะจบอย่างไรดังนั้นเราจะไปกันที่เราจะไปพูดคุยกับดร.สุรชาติบำรุงสุขนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณทนายคุณมารัตน์และท่านผู้ชมครับครับอาจารย์วิเคราะห์จุดจบศึกยกใหม่ฮามาสกับยิวสักนิดสิครับพอเห็นยังคะมันจะจบอย่างไรครับศึกยกนี้ผมว่าเรายังอยู่แค่วันที่5เองนะคุณแค่วันที่5โอ้โหอาจารย์ใช้คำนี้นะเพราะว่าถ้าเราดูรอบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์มันซับซ้อนมากกว่าทุกครั้งค่ะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผู้เสียชีวิตฝั่งอิสราเอลตัวเลขล่าสุดเนี่ยเพิ่มจากของคุณนันทัยคุณมอนรัตน์นิดหนึ่งตัวเลขล่าสุดที่ปรากฏในสื่อต่างประเทศเนี่ยเราอยู่เสียชีวิตมากกว่า 1,000 นะครับพ้นตัวเลขพ้น 1,000 แล้วครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าการตอบโต้ของอิสราเอลเนี่ยคงจะยาวหรืออย่างที่ทางน้องอิสราเอลพูดก็คือครับจะยืดเยื้อสมมุติถ้าเราลองสรุปสถานการณ์ดูนะครับผมคิดว่าข้อแรกเนี่ยเราเห็นความขัดแย้งชุดนี้มันทับซ้อนกับสถานการณ์สงครามยูเครนนะครับแปลว่าปีหน้าเนี่ยสงสัยไม่สดใสนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกคงมีปัญหาข้อที่สองเนี่ยผมว่าสิ่งที่เราพอตอบได้คือเงื่อนไขความขัดแย้งหรือถ้าจะกลายเป็นสงครามเนี่ยจะยืดเยื้อแต่ถ้ายืดเยื้อเนี่ยคำถามคือฮิสบอลเลาะหนึ่งแล้วก็อิหร่านอีกหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาร่วมไหมถ้าสงครามขยายตัวไปสู่เป็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยผมเข้าใจว่ามันอาจจะกลายเป็นปัญหาสงครามเดินออกทางแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่สามเนี่ยวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากาซาซึ่งอิสราเอลเคยเข้าไปยึดครองแล้วก็ถอนออกมาตอนปี2005เนี่ยคนนี้กลับมาเป็นโจทย์ใหม่แล้วการประทานในกาซาว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาปัจจุบันด้วยนะครับโลกอาจจะต้องกลับมาสนใจกาซาคู่ขนานกับปัญหายูเครนหรือเปล่าครับนะครับอันที่4เนี่ยอย่างที่คุณนายคุณมรัตน์พูดวันนี้ความน่ากังวลคือความสูญเสียของพลเรือนทั้ง2ฝ่ายนะครับเดี๋ยวพ้องยิ่งในบริเวณของกาซาเนี่ยเราเห็นภาพเป็นตัวเลขเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากังวลมากนะครับข้อที่6เนี่ยแนวโน้มที่จะตามมาแน่ๆคือวิกฤตพลังงานเพราะความขัดแย้งใหญ่จนออกกลางแล้วถ้ากลายเป็นสงครามเนี่ยราคาน้ำมันจะขึ้นตัวของมันเองทุกครั้งนะครับข้อถัดมาเนี่ยผมคิดว่าความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราคงเห็นต่อแน่ๆทั้งจากบริบทของราคาตลาดหุ้นและราคาทองคำที่ผันผวนนะครับข้อถัดมาเราจะเห็นชัดว่าจนออกกลางคงกลับมาเป็นพื้นที่การแข่งขันซึ่งวันนี้เนี่ยมันมีตัวเล่นทั้งสหรัฐรัสเซียเองกลับเข้ามาหลังจากสงครามกลางเมืองในซีเรียในปี2015จีนเองพยายามเข้ามาด้วยการเป็นคนกลางในการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านก็จะซับซ้อนขึ้นนะครับข้อถัดมาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะนำไปสู่การขยายสงครามก่อการร้ายหรือไม่ซึ่งมีแนวโน้มเป็นไปได้มากนะครับวันนี้หลายประเทศเริ่มเตรียมออกมาตรการรับมือกันก่อการร้ายระหว่างประเทศนะครับข้อถัดมาอีกเรื่องนึงเนี่ยคือบทบาทของอิหร่านคงต้องดูมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพ้องยิ่งอิหร่านเนี่ยพยายามจะสร้างความเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแกนกลางของการต่อต้านนะครับ Axis of Resistance หรือพูดง่ายๆก็คือแกนกลางของกลุ่มต่อต้านตะวันตกก็คือฮามาสในกาซาฮิซบอลลาห์ในเลบานอนนะครับพูติในเยเมนแล้วก็กลุ่มติดอาวุธทั้งในอิรักแล้วก็ในซีเรียและกลุ่มเหล่านี้เนี่ยประสานเข้ากับกองกำลังปฏิวัติของอิหร่านนะครับซึ่งก็จะเป็นโจทย์ที่น่ากังวลสำหรับปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคนะครับอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าถ้ายืดเยื้อมากเนี่ยมันจะเหมือนกับโดยนัยยะเนี่ยสหรัฐจะเข้ามาเกี่ยวอย่างไรแต่สหรัฐจะถูกดึงออกจากปัญหาในยูเครนหรือไม่ก็เป็นโจทย์ที่ต้องมองต่อนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคงเป็นปัญหาระบบป้องกันประเทศของอิสราเอลวันนี้ตอบได้คงต้องลื้อกันใหม่แล้วล่ะนะครับรวมกับปัญหาความผันผวนทางการเมืองในอิสราเอลที่เราเห็นข่าวนะครับว่าที่จริงเนี่ยคนเนี่ยต่อต้านรัฐบาลปีกขวาจากอิสราเอลค่อนข้างมากนะครับอีกอันหนึ่งคนถกกันมากคือความล้มเหลวของมอสซาดนะครับว่าที่จริงเนี่ยมอสซาดเคย
คยประสบความสำเร็จแต่ทำไมรอบนี้เนี่ยล้มเหลวว่าที่จริงมันก็คงคล้ายกับเหตุการณ์ในปี1973 2516นะมอสซาดจะล้มเหลวในสงครามยมคิปปูร์นะครับรอบนี้เนี่ยน่าสนใจคือเป็นความล้มเหลวครบรอบ50ปีพอดีด้วยครับนะครับตอนปี73เนี่ยเกิดวันที่5แล้วรอบนี้เกิดวันที่7ตุลาครับอาจารย์มอสซาดก็คือหน่วยข่าวกรองของสหรัฐของอิสราเอลอ๋อหน่วย CIA ของอิสราเอลนั่นแหละถ้าจะใช้อย่างนั้นก็คือสิแล้วปกติเนี่ยเป็นที่รู้กันว่ามอสซาดเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพครับแล้วก็มีผู้ตรงๆมีสายฝังตัวอยู่ทั้งในกาซาในเวสต์แบงค์ในอะไรเนี่ยแต่ทำไมรอบนี้เนี่ยการประเมินค่อนข้างผิดพลาดมากนะครับข้อมูลเนี่ยคงยังไม่มากพอที่เราจะเปิดประเด็นถกว่าทำไมมอสซาดล้มเหลวแต่ภาพรวมเนี่ยมันต่อจากปี1973คือเมื่อ50ปีที่แล้วว่าที่มอสซาดล้มเหลวครั้งก่อนเนี่ยคือประเมินภัยคุกคามต่ำคือเชื่อว่าข้าศึกอาจจะก่อเหตุแต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นเหตุใหญ่ผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะมีสถานการณ์คล้ายๆกันคือเชื่อว่าฮามาสก่อเหตุเพราะว่ามอสซาดเองหรือข่าวเปิดเองหลายส่วนเนี่ยก็รู้ว่าฮามาสเนี่ยเริ่มมีการเตรียมเริ่มมีการฝึกหลายอย่างนะครับแต่คิดว่าคงจะไม่ใหญ่ขนาดที่เราเห็นแล้วรอบนี้ใหญ่ขนาดที่คุณนายกุมารัตน์อาจจะต้องตกใจเพราะว่ากลุ่มติดอาวุธที่มีสถานะเป็นกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยเปิดปฏิบัติการพร้อมกัน3แนวคือทั้งบกทางเรือและทางอากาศครับถามว่าอัลกออิดะห์หรือกลุ่มรัฐอิสลามคือ IS เนี่ยมีขีดความสามารถอย่างนี้ไม่มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติการ3แนวรบพร้อมกันทันทีแต่รอบนี้เราเห็นฮามาสทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กลายเป็นความกังวลในอนาคตสำหรับหลายประเทศก็คือถ้าสงครามยกระดับเนี่ยมันจะขยายตัวไปอย่างไรคำถามเรื่องจบเนี่ยคงยังอีกไกลคล้ายๆกับปัญหาสงครามยูเครนนะครับความกังวลใหญ่ก็คือเราไม่อยากเห็นสงครามตะวันออกกลางที่เป็นสงครามใหญ่เนี่ยมันเมื่อ50ปีที่แล้วก็คือกรณีระหว่างอิสราเอลกองทัพอียิปต์แล้วก็กองทัพซีเรียครับรอบนี้ถ้าตีความเนี่ยฮามาสอาจจะมีนัยยะคือเป็นสายอิหร่านนะครับก็อาจจะหวังว่ามันจะทำให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยกลับมาเป็นสงครามใหญ่เพื่อที่จะดึงกระแสต่อต้านอิสราเอลเนี่ยมาอยู่กับการนำของอิหร่านก็ต้องยอมรับว่าถ้าถามว่าเหตุผลใหญ่ที่ซ้อนอยู่กับปัญหาการโจมตีคืออะไรผมคิดว่าเหตุผลใหญ่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงอับราฮัมหรืออับราฮัมแอคคอร์ดนะครับอับราฮัมแอคคอร์ดหรือข้อตกลงอับราฮัมเป็นข้อตกลงหลายฝ่ายที่อิสราเอลเนี่ยเริ่มเปิดความสัมพันธ์นะครับจะใช้ว่าอิสราเอลเปิดความสัมพันธ์เนี่ยก็คงไม่ถูกอาจจะใช้ว่าบรรดาประเทศอาหรับเนี่ยเริ่มหันมาเปิดความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะครับในเดือนกันยาของปี2020เนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์กับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์บาเรนนะครับรวมถึงซูดานนะครับแล้วก็รวมถึงโมร็อกโกเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้เริ่มขยับตัวที่จะยอมรับสถานการณ์คงอยู่ของอิสราเอลแต่สำคัญที่สุดที่เริ่มเป็นข่าวมาระยะหนึ่งก็คือการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลนะครับเนื่องจากมงกุฎราชกุมารคนใหม่ของซาอุเนี่ยตัดสินใจว่าอย่างไรก็คงต้องอยู่กับอิสราเอลด้วยครับไม่ได้ใช้วิธีการต่อต้านแบบเดียวซึ่งอันนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเป็นโจทย์สำคัญของอิหร่านที่ไม่ต้องการเห็นความสัมพันธ์จุดนี้เกิดขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือโจทย์การโจมตีชุดนี้เนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งปัญหาปาเลสไตน์แน่ๆแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาการเมืองชุดใหญ่ในเวทีของตะวันออกกลางโอเคเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยอาจารย์หลายคนก็วิเคราะห์อย่างนี้นะครับว่าอิหร่านพยายามที่จะจุดไฟสงครามในอิสราเอลเพื่อเบรกความสัมพันธ์ที่จะยกระดับกันขึ้นมาระหว่างอิสราเอลกับทางซาอุดิอาระเบียอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าไอ้คำถามเฉพาะหน้านะคือผู้นำอิสราเอลคนปัจจุบันเนทันยาฮูเนี่ยเป็นผู้นำสายเหี่ยวรุนแรงขวาจัดแล้วก็แบบสุดโต่งเลยแกประกาศอะไรบางวลีซึ่งขอดความได้ว่าแกยกธงสูงถึงขนาดจะลบฉนวนกาซาออกจากแผนที่โลกเลยแกจะเอากองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปยึดพื้นที่ฉนวนกาซาเลยมันจะไปถึงขนาดนั้นได้ไหมและถ้าไปถึงขนาดนั้นจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการโจมตีถ้าดูจากที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยอิสราเอลเปิดการโจมตีทางอากาศเนี่ย70จุดแล้วก็เห็นความเสียหายเยอะนะครับเราลองดูภาพรวมๆถามว่าอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยรบกันมาตลอดไหมก็บอกว่าพูดกันตรงๆนะคุณนายรู้ทางกันอยู่พอสมควรครับผ
พอรบกันมาหลายรอบครับความได้เปรียบของอิสราเอลเนี่ยมี4ส่วนคือกำลังทหารเทคโนโลยีระบบอาวุธแล้วก็โลจิสติกส์นะครับแต่ฮามาสได้เปรียบในเรื่องของการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมแล้วก็อยู่ในกาซามานานนะครับอย่างที่เราทราบว่ากาซาไม่ใช่พื้นที่ใหญ่แล้วประชาชนเนี่ยอาศัยค่อนข้างหนาแน่นตัวเลขประชากรเนี่ยอยู่ประมาณ 2.3 ล้านคนครับนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะของการเป็นพื้นที่เขตเมืองอย่างนี้เนี่ยสงครามเนี่ยมันมีความต้องใช้คำว่ามันมีความซับซ้อนนะครับเพราะสิ่งที่เรียกว่า urban warfare หรือสงครามในเมืองเนี่ยมันมีคำตอบใหญ่ที่สุดก็คือการสูญเสียชีวิตของประชาชนครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากรัฐบาลปีกขวาของอิสราเอลรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าจุดใหญ่เนี่ยมันมีข้อถกเถียงว่าการเปิดปฏิบัติการทางบกและโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่เนี่ยจะนำไปสู่การยึดครองกาซาไหมเพราะอิสราเอลเนี่ยถอนตัวออกจากกาซานะครับว่าที่จริงเนี่ยการยึดครองอิสราเอลเคยยึดมาแล้วถอนออกมาปี2005ครับแต่รอบนี้หลายฝ่ายตีความว่ากลับเข้าไปยึดครองเนี่ยคงแบกภาระไม่ไหวนะครับเชื่อว่าการเปิดการโจมตีเนี่ยคือการทำลายฐานที่มั่นหรือเข้าไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสนะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นหวนกลับเข้าไปยึดครองเพราะจะกลายเป็นปัญหาที่อิสราเอลก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อในบ้านตัวเองแล้วต่อสถานะของอิสราเอลในการเมืองโลกโอเคนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้นะอาจจะต้องดูแต่มีนิดหนึ่งฝากคุณนายคุณมรัฐต้องเช็คข้อมูลนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เป็นเฟกนิวหลายอย่างเนี่ยออกมาเยอะมากผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณมรัฐพูดว่าจะโจมตีกระบวนการขนส่งอาหารขนส่งอะไรเนี่ยเป็นข้อมูลจริงเพราะข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราไม่เห็นในสื่อหลักโอเคนะครับครับโอเคได้ได้ได้วันนี้ถือเป็นวันที่5ของสถานการณ์ดังนั้นยังเร็วเกินไปที่จะวิเคราะห์จุดจบนะครับอาจารย์ให้มันฟักตัวอีกสักระยะหนึ่งฟักตัวสักระยะหนึ่งกลับมาวิเคราะห์กันอีกทีอาจารย์กราบขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์สุรชาติค่ะขอบพระคุณครับค่ะอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาค่ะฟังดร.สุรชาติเห็นภาพเลยมันมีความซับซ้อนในตัวมันเองเยอะมากครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องปาเลสไตน์กับอิสราเอลมันไม่ใช่เรื่องฮามาสกับยูแต่ว่ามันมีมิติที่เป็นภาพใหญ่ของทั้งภูมิภาคการเมืองทั้งภูมิภาคเรื่องสหรัฐซาอุแล้วก็โยงไปที่อิหร่านค่ะโอเค